ถ่ายรูปไว้ก่อนผมนี่ใครอ่ะเขาบอกว่าเขานอนใครอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยค่ะเดี๋ยวค่อยคุยทำไมเริ่มต่อค่ะถ่ายวีดีโอก่อนเนี่ยใครมาบ้างเนี่ยเช็คชื่อ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 เนี่ยพี่ไมค์ถามเรื่องงบประมาณที่ลงทุนไปครับว่าตั้งเป้าไว้กี่หลักครับเทียบเลยเกินเป้าไหมคิดอย่าร้องพี่จะถามเรื่องงบงบใช่เพราะว่าไพลอตมันก็ดูมันดูไปทั้งเรื่องแล้วว่าเจ็บมือกดเลยอุ้ยเชี่ยครับกดได้ตัวแล้วไหมขายวันไหนขายวันไหนไหมหมดหน้าตักหมดหน้าตักอย่าร้องหมดหน้าตักถามว่าหมดหน้าตักไหมเหรอครับคืออย่างที่เมื่อกี้แซวก็เล่นไปขายบ้านขายรถก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงครับไม่ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ไม่ได้ขายเลยครับแต่ควักกระเป๋าออกไปหมดแล้วก็ค่อนข้างสูงครับผมไพลอตตัวนี้ค่อนข้างสูงแต่ก็ make sense แล้วก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคิดว่าคาดหวังไว้เป็นภาพที่เราอยากจะได้จริงๆครับผมก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพตัวเลขที่พอจะเปิดเผยได้ตัวเลขของไพลอตเนี่ยเหรอครับไพลอตแค่ไพลอตนะไพลอตนะรวมอีเวนต์วันนี้ไหมรวมอีเวนต์วันนี้คืออันนี้พยายามเซฟนะจะไปยกเก้าอี้เองตัวเองแล้วก็ไปตอกตะปูบนเวทีเองก็ประมาณพี่ช่วยยกเก็บด้วยใช่ไหมยกช่วยเก็บเก้าอี้ด้วยจะได้ไม่ต้องจ้างอื่นใช่ไหมเอ๊ะจบงานพี่ว่างไหมครับเดี๋ยวช่วยผมยกไหมเดี๋ยวไปยกกับผมไหมด้วยนะคะปั๊มบัตรจอดรถด้วยปั๊มบัตรจอดรถให้ด้วยได้งานวันนี้ก็เป็นร้านครับผมเป็นร้านไพลอตอีเวนต์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นร้านเป็นหลายร้านใช่จริงๆนอกจากโปรดักชันแล้ว CG มันประมาณเท่าไหร่มันเหมารวมอ่ะพี่มันเหมารวมเอาทีรวมโอทีไปด้วยนะต้องเป็น8หลักคือเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยผมจ่ายไป 50% ของค่าทำแล้วก็เขายังไม่ได้บอกว่างวดสุดท้ายเท่าไหร่เพราะมันมีค่า OT อยู่แต่เสร็จไปแล้วแต่เสร็จหลักไปแล้วเจ็ดหลักเจ็ดหลักคือเท่าไหร่เจ็ดพออย่าเพิ่งไปแปดอย่าเพิ่งไปแปดถ้าแปดวันนี้ผมจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ล้านเก้าเนาะล้านเก้ามันจะหลุดไปจากงบที่เราตั้งไว้มันจะเกินงบแบบจะไม่ถึงแปดไหมทุกคนจริงๆคือมันหลุดเกินงบไปนิดหน่อยนิดเดียวครับผมคืออย่างที่ผมบอกคืออันนี้คือมันเป็นการทำไพลอตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วผมคาดการไว้แล้วว่าบัดเจ็ตตอนแรกมันประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันจะเกินมาประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าเราเหลือขาดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเมินมาแล้วใช่มันก็ไม่ได้เกินจากที่เราประเมินไว้แล้วครับผมเพราะว่าเราตอนนี้เป็นฐานะ CEO นักธุรกิจทำบริษัท MBA เราต้องรู้เรื่องของแบบพวกกำไรขาดทุนเนาะกำไรขาดทุนแคชโฟลว์ต่างๆในบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประเมินไว้ก่อนแล้วว่าเราทำอันเนี้ยเราจะตั้งไว้แค่นี้ไม่ได้เราต้องคิดเผื่อเลยเผื่อขาดเผื่อเกินอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าระหว่างทำแล้วมันพลั้งพลูมาเพิ่มไม่ได้ครับเราต้องทำงานในบัดเจ็ตเราต้องทำงานในบัดเจ็ตแต่เราเป็นคนที่จริงๆตรงนี้ผมตัดออกไปเยอะมากนะหลายซีนเพราะว่าระหว่างที่ผมช่วยกำกับหรือว่าคุมอยู่หน้างานเนี่ยผมจะต้องมองด้วยว่าตอนนี้เกินไปเท่าไหร่แล้วเหลือกี่ซีนแล้วผมก็ต้องมานั่งประเมินว่าถ้าเกินกี่ซีน OT กี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องมานั่งตัดกับทางโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยตัดอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ unnecessary อันนี้เอาออกอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วเก็บไว้เฉพาะซีนที่มันจำเป็นจริงๆเพื่อให้ไพลอตออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าการที่เขาแซวว่าเราไปแต่งหน้าให้เบกกี้เองก็คือไม่เกินจริงไม่เกินจริงไม่เกินจริงครับเพราะว่าทุกคนคือพอเวลาทำงานไม่ทันเนี่ยต่างคนต่างช่วยกันแล้วคือผมถนัดไอ้พวกฝั่ง special effects ผมก็ไปฉีดเลือดให้พี่เจฟตรงหน้าแล้วก็คนป๊อกกี้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มุมกล้องเลยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมแล้วตัดอันนี้ออกอะไรเงี้ยซีนนี้ตัดออกอันนี้เอาเข้าอันนี้ถ่ายตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็จะแบบคอยพยายามที่จะเซฟเวลาแล้วก็บัดเจ็ตให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นการเซฟงบใช่ครับอันนี้คือในฐานะคนที่ต้องบริหารไม่ใช่แค่คนที่อยู่เบื้องหลังรักแสดงและแสดงอย่างเดียวซึ่งโปรเจกต์นี้บอกตรงว่าผมเรียนรู้อะไรที่ผมไม่รู้เยอะมากๆเลยในหลายๆขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการถ่ายขั้นตอนโปรดักชันต่างๆนานาที่ผมแต่ก่อนไม่เคยทำตอนนี้พอได้มาทำผมก็เรียนรู้กับโปรเจกต์นี้จัดอีเวนต์ไม่เคยจัดมาก่อนในชีวิตนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้ามาจัดอีเวนต์ด้วยตัวเองดูทุกอย่างนู่นนั่นนี่ใช่ก็ค่าตัวนักแสดงของแต่ละคนคือเอลิสทั้งนั้นเลยค่าตัวนักแสดงของแต่ละคนคือเอลิสทั้งนั้นเลย
อันนี้ยิ้มคือไงเขาให้ฟรีหรือว่ายังไงมันเป็นการบัตรมีไงบัตรไม่มีไม่มีบัตรมันคือการทำงานตบไหล่งานตบไหล่มันคือการทำงานแบบโปรเฟสชั่นอลครับไหล่เต็มเราไม่มีไปขอรับราคาพิเศษนู่นนี่เราก็แบบว่าอายุเรียกเท่าไหร่อยู่อะไรยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่เต็มที่สิอย่างระหว่างที่เราคุยเราก็จะจับมือเขาไปด้วยแล้วก็บีบงานตบไหล่นี่จะบอกจริงกับเบกกี้คือเลือกเต็มที่ได้เลยไม่ต้องราคาโอ้ยเจฟบอกว่ายังไม่กล้าคุยเรื่องนี้กับไมค์เลยยังไม่กล้าคุยเจฟยังไม่กล้าคุยมันแลกเปลี่ยนกันมันแลกเปลี่ยนยังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคุยครับผมไม่มีการแลกเปลี่ยนหรอกแบบว่าอัดยายซื้อขนมยายกันเราเล่นกับเขาเล่นแลกเปลี่ยนกันจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอัดยายซื้อขนมยายครับผมซีรีส์มันทั้งหมดกี่หนอซีรีส์ตอนนี้ทั้งหมดเอาถามยังบอกไม่ได้เหรอเราเลือกไม่ได้เราบอกไม่ได้เหรอบอกได้มั้งบอกได้เปล่าวะยาวไหมยาวไหมไม่ยาวไม่ยาวสิบตอนเองเฮ้ยอารมณ์นั่นน่ะเริ่มแล้วเมื่อกี้หลุดจากคนเดียวเขาได้อยู่หลุดอยู่คนเดียวทั้งงานเลยจริงเมื่อกี้เห็นไหมบอกว่าเอามาจากชีวิตจริงของเราครับมันยังไงบ้างมันอ้างอิงชีวิตจริงในช่วงพาร์ทไหนคือเหตุผลที่ผมเลือกแวมไพร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเปรียบเสมือนความรักเวลาที่เรามีความรักซึ่งไม่ใช่ความรักที่แบบแค่มีแฟนหรือออกเดทหรืออะไรแต่ความรักที่มันเป็นความรักจริงๆแล้วเมื่อเราอกหักจากมันเมื่อเราเสียมันไปเนี่ยมันเหมือนบางอย่างตายจากเราไปแต่เราก็ยังต้องมีชีวิตเดินต่อไปแวมไพร์เนี่ยเป็นตัวพรีเซนต์ตัวนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เขาก็มีชีวิตอยู่คือเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนคนที่อกหักและมีความรักคือทั้งเรื่องมันจะเป็นฟีลแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ใช่มันมีเรื่องของแวมไพร์มีแอคชั่นต่างๆนานาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นและผมไม่ได้ไปโฟกัสแค่แวมไพร์ถ้าทุกคนสังเกตดีๆในไพลอตนี้ไม่มีการกัดคอกันเกิดขึ้นไม่มีออกมาแห่ใส่กันไม่มีโชว์เขี้ยวไม่มีใดๆทั้งสิ้นตาแดงมากสุดก็แค่ตอนจบเป็นกิมมิคเฉยๆเรื่องแวมเดอะซีรีส์เป็นเรื่องที่โฟกัสความรู้สึกของตัวละครจริงๆทุกตัวละครมีบทบาทของตัวเองมีความรู้สึกของตัวเองมีการสูญเสียของตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของแวมไพร์มากกว่าแสดงว่ามันก็ไม่ไกลตัวเราครับผมเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวแล้วก็คือต่อให้ไพลอตเมื่อกี้มันจะดูเป็นหนังที่แบบโหยดูยากแน่นอนนู่นนี่แต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำอยู่คือผมต้องการให้มันแมสและเป็นการดูที่ย่อยง่ายและเข้าใจง่ายแต่ห่อด้วยโปรดักชันที่เป็นคุณภาพเดียวกับไพลอตเป็นความรักในช่วงเวลาไหนทั้งชีวิตทั้งชีวิตทั้งหมดเลยผมจะเอามารวบมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกความรู้สึกของตัวเองของตัวละครไหมในเรื่องหรือของตัวละครคือในเรื่องไหมก็เล่นเป็นตัวเองเอาความรักในชีวิตเราเอาความรักในชีวิตเราเนี่ยมาสื่อสารผ่านตัวละครใช่แล้วในตัวละครมันจบไหมว่าในชีวิตจริงมันจบตอบตอบสิหรือพี่จะเอาจะเอาไหมล่ะโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงมันอย่าแลกอย่าแลกอย่าล้อเล่นซีรีส์มันสามารถอย่าล้อเล่นกับระบบให้มันจบได้เรามีคำตอบไปแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้มันจะจบ based on มุมมองความรักของผมว่าผมคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวสปอยอีกแน่เลยเอาเป็นว่าเรื่องในทั้งเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองความรักของผมว่าผมมองเรื่องของ relationship เรื่องของความรักว่ายังไงใช่ครับผมอย่างเมื่อกี้หลายคนงงว่าตกลงเราคู่เดทหรือคู่เจ็บไหมคือตอนนี้ก็งงไปหมดแล้วเขามีอย่างนี้จะหรอไม่มีเฮ้ยแต่อย่างนี้มันก็สปอยดิพี่มันได้มันไม่เป็นไรแต่เคมีตะกี้ได้พูดที่พูดมาเราพูดอยู่คนเดียวยังไม่แข่งกันรู้เรื่องเลยหรือว่าต้องมีการถ่ายกันหรือว่าถ้าไงมันต้องมีการถ่ายกันอ่ะเมย์ก็ไปถามแล้วประเกศที่จ้องตาเจฟมันมีเขินมันมีแบบว่าเฮ้ยมันมีไปหรือเปล่าว่าพี่น้องไปหรือเปล่าไม่มีพี่น้องโอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าคือเจฟกับผมมาสนิทกันอยู่แล้วเราออกรายการช่วงด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเคยมีไอซ์เบรกกิ้งกันแล้วเราเคยทำงานด้วยกันแล้วการที่เราจะแบบมาจ้องตาใกล้กันหรืออะไรเงี้ยมันคือมันคนที่เคยร่วมงานมีพี่รู้จะมีพี่รู้เคยร่วมงานสนิทกันสนิทกัน
เคยร่วมงานกันอยู่แล้วมันก็สนิทกันแต่ว่าอย่างแคสคนอื่นเนี่ยผมยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาอย่างเฟิร์สเนี่ยปกติก็แฮงเอาท์ปกติแต่ไม่เคยได้ร่วมงานจริงจังเบคก็มีแฮงเอาท์แต่ก็ไม่ได้ร่วมงานจริงจังแล้วก็นิ้งเคยร่วมงานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็นานมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยค่อยๆปรับตัวกันไปครับผมแต่ว่าคุณจะมากๆเราคุณจะได้เลยใช่ไหมจริงๆเรื่องของการจิ้นต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของแฟนแล้วเราเขินเราเขินไหมเวลาเขาแบบว่าถึงที่ถึงตัวเราตลอดเมื่อกี้ก็ถึงผมเขินตลอดอยู่แล้วแม่เขินยังไงจิกเขาไม่จิกไม่จิกจิกตัวเองจิกเองอะไรนี้หรือเปล่ามันถึงถ้าเขินนะถ้าเขินเราเจ๊มองหน้าเราหลบตาไม่หลบจริงจริงมองหน้าฉันมองหน้าไปช้อนไปช้อนไปช้อนไปรอบสู้หรือรอบคือพี่จะให้ช็อตให้ได้เลยเจ๊เขายังไม่ช็อตไม่เลยต้องไม่ช็อตกันช็อตอะไรช็อตอะไรกันเจ๊เขามองหน้าเราสึกว่าคิดว่ายังไงบ้างหรือว่าหลบสายตาหรือว่ามองที่ปากริมจมูกเขาอะไรเนี่ยไม่ให้เขินไม่ให้ขำโทษนะเราเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงมันเป็นกิมมิคของเรื่องทำไมอยู่ๆมันถึงเป็นกิมมิคของเรื่องเบ๊กเป็นนางเอกไม่ใช่เยอะๆไงหักเงินไปเอาเงินไปสมทบได้ยังเยอะนะในเรื่องเงินเองไม่นะสปอยอยู่คนเดียวเนี่ยจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เราจบจะเปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายไงจ่ายเท่าไหร่ไม่เป็นไรเรายังอยู่ในช่วง develop บทอยู่ทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าผมมันเอกตายก่อนที่เราไปจะเจ๊บแบบนี้หรอทุกอย่างอยู่ที่ปลายปากกาผมเขียนประมาณ1พอดผมเป็นคนขึ้นพอดทั้งหมดคือผมเป็นคนเดียวที่ดูแรมเดอะซีรีส์จบแล้วถึงตอน10ไปดูตอนไหนดูในหัวตอน1นี่คือเสร็จแล้วดูจบแล้วเรียบร้อยผมก็เลยต้องแจ้งเบคว่าต้องให้คิวเยอะไม่งั้นจะตายตอนแรกเขาไม่มีคิวเหรอใครไม่มีคิวตายเร็วโอเลดฝากฝันไว้เด็กของเราในสุดก็เป็นจริงแล้วบริษัทด้วยฝากเป็นรอบที่โอเคก็ยังไงก็ฝากบริษัทน้องใหม่นะครับ MDA Entertainment ในบริษัทของไมค์เองนะครับผมที่ต้องการที่จะอัปเกรดแล้วก็สร้างผลงานสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับผมอาร์ติสต์เอเจนซี่หรืออะไรต่างๆนะเพื่อยกระดับให้สู่ระดับสากลนะครับผมแล้วก็จะทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ passion ของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่10ขวบนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับกับบริษัทน้องใหม่ถึงจะน้องใหม่แต่ว่าประสบการณ์ในวงการก็เป็น20ปีอยู่นะครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์แรกของพวกเราด้วยนะครับโปรเจกต์ Vamp The Series นะครับผมยังไงก็ฝากโปรเจกต์ Vampire ของเราด้วยนะครับผมต่อนะครับ Welcome to the Vampire World เป็นอย่างก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรจะเสียฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะยังอยู่มึงสองตัวจะได้ถ่ายบ้างเนี่ยโอเคไม่ถ่ายก็ไม่รู้เลยไม่ก็หยุดมาไม่ก็หยุดมาคนนี้แหละทำไมไม่รีบถ่ายเดี๋ยวเขาโบกเลยด้วยนะพี่เตียได้อากาศร้อนอากาศร้อนนะอากาศร้อนนะทำไมไพลอตไม่มีถอดเลยอ่ะถอดไม่เห็นหรอวิ่งดูจริงมาเก้านี้ครับไม่ต้องการครับ